อมตะนิยายชุดร้อยป่าบทที่354ปรับความเข้าใจจากบทประพันธ์ของอรชรพันบางกอกเสือเทิมมองสองสมุนนักสืบที่แกส่งออกไปหาข่าวกำลังเข้าประตูบ้านไล่หลังกันมาด้วยสายตาแสดงความพออกพอใจตะโกนร้องบอกลงไปว่าขึ้นมาข้างบนนี่เลยไอออนไอแอฟทั้งสองเข้าไปนั่งขัดสมาธิล้อมวงสำหรับกับแกล้มกับผู้เป็นใหญ่ในบ้านในอึดใจต่อมาเอาโจเล่าแก่เหนื่อยสักคนละกรึบสองกรึบบอนแล้วค่อยมาว่าเรื่องงานเรื่องการกันไม่มีใครขัดศรัทธาคว้าแก้วเข้าคนละใบเจ้าออนทำหน้าที่รินเหล้าในขณะที่เจ้าแอบตักน้ำแข็งแบ่งปันรับกันเป็นปีเป็นขลุ่ยใช้นิ้วคนให้เหล้ากับน้ำแข็งเข้ากันได้ที่ก็ยกซัดวาบหายเข้าคอเกลี้ยงเหลือแต่ก้อนน้ำแข็งเปล่าตามด้วยแกล้มรสจัดอีกคนละคำสองคำและทำตามอย่างฟอร์มเดิมอีกคนละหนทั้งเล่าทั้งกับโดยไม่มีใครว่ากระไรแต่พอเจ้าออนคิดกำเริบเอื้อมมือขยับหยิบขวดเหล้าเป็นหนที่สามพอเทิมเข้ามันก็กระดิกหนวดคำรามพึ่มพำเข้าให้ข้ารู้สึกว่าเองจะแก่เหนื่อยกันล้ำเส้นเกินความจำเป็นไปหน่อยเริ่มนาเจ้าออนหดมือฉับขยับยิ้มแย่แย่ผมเพลินไปน่ะโทษทีครับพ่อเทอมอย่าเผลอเพลินบ่อยข้าไม่ค่อยจะชอบว่ะเผื่อข้าเผลอมือเผลอเท้าเข้าให้บ้างเองจะบอบช้ำเถอะเปล่าๆเอาละข้ากำลังรอฟังรายงานของเองได้ความยังไงมั่งเจ้าอ่อนกลืนน้ำลายสอปากดังเอื้อกตัดอกตัดใจดับความอยากจนสำเร็จก่อนจะเริ่มเรื่องราวแม่เลี้ยงพระพลึงยังอยู่บ้านพ่อเลี้ยงคำแสนครับผมเห็นกับตาต่อไปเราบ่ายสี่โมงพ่อเลี้ยงกับแม่เลี้ยงเอาเรือออกไปพายเล่นในบึงนาดสนว่ะขยับไวๆหน่อยไอออนสารวัตรคำล้นไปถึงบ้านพ่อเลี้ยงคำแสนหลังจากพ่อเลี้ยงพาแม่เลี้ยงไปชมนกชมปลาสักสิบนาทีสารวัตรไปที่นั่นทำไมนั่งจีบกับลูกสาวพ่อเลี้ยงอยู่ที่สนามหญ้าหน้าบ้านอร่อยละแล้วไงอีกพักใหญ่ๆมีรายการยิงกันแผ่นดินถล่มทั้งบึงด้านเหนือพวกคนแตกตื่นกันทั้งบ้านแม่เลี้ยงพระปรึงพายเรือนอาตาตื่นกลับมาคนเดียวบอกว่ามีใครไม่รู้มันดักชิงเอาตัวพ่อเลี้ยงคำแสนไปพูดกันยังไม่ทันไรลูกพ่อเลี้ยงกับแม่เลี้ยงพระปรึงก็ตบตีกันอุตลุดคราวนี้เสือเทิมกลับนั่งรูปหนวดเฉยคิ้วของแกขมวดเข้าหากันแสดงว่าหัวคิดกำลังตีกันยุ่งเจ้าอ่อนฉายผลงานของมันต่อผมรีบพ่อออกจากบ้านที่อยู่ติดกับรั้วบ้านพ่อเลี้ยงเพ่นขึ้นเหนือไปบ้านน้องเขยมันทำไร่อยู่เลยบ้านพ่อเลี้ยงคำแสนไปราว2กิโลท้ายไร่ของมันอยู่ใกล้บึงจึงได้เรื่องเหลือเชื่อเพิ่มเติมมาอีกน้องเขยผมมันบอกว่าเวลามันออกไปหาปลาที่บึงตอนบ่ายๆแอบเห็นแม่เลี้ยงพระพลึงพายเรือออกไปพบผู้ชายคนหนึ่งแถวใกล้ๆท้ายไร่มันทุกวันเป็นใครวะน้องเขยเองรู้จักหรือเปล่าไอ้นั่นอยู่แต่ในไร่มันจะรู้จักใครทำไมใช่คนใหญ่คนโตของจังหวัดขนาดพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงแต่ตามเสียงที่มันเล่ารูปร่างหน้าตาผู้ชายคนที่ว่าผมพอจะเดาออกมันเป็นคนสนิทของแม่เลี้ยงพระพลึงครับก็ควรจะเป็นอย่างนั้นสิเสือเทิมว่าไม่สนิทสนมจะวางใจให้มาพบได้ยังไงวันนี้เจ้าคนที่ว่านี่มาหรือเปล่ามาครับมันขี่รถเครื่องผ่านไร่น้องเขยผมไปสักพักเดียวก็มีรถแลนอีกคันขับไล่ตามหลังเข้าไปหลังจากนั้นไม่ทันไรได้เรื่องยิงกันหูดับตับแลบแถวไหนวะก็ตรงที่สองคนเคยนัดพบนั่นแหละครับพ่อเทิมสิ้นเสียงปืนรถแล่นแล่นตะบึงออกไปก่อนสงสัยจะเป็นพวกที่มาดักจับตัวพ่อเลี้ยงลงอีลูปนี่แล้วก็ไม่มีปัญหาสิงชราเขี้ยวคมว่าแล้วเจ้าคนสนิทแม่พระพลึงล่ะหายหัวไปเลยหรือยังไงอีกนานฝ่ามันจะขี่รถตามออกมาครับน้องเขยผมว่าท่าทางมันปอดแหกเป็นม้าได้กลิ่นเสือยังไงอย่างนั้นแหละเสือเทิมพยักหน้าเงึกๆสามสี่หนซ้อนแตะนิ้วชี้จี้ขมับในท่าครุ่นคิดแล้วเปลี่ยนท่าทางเป็นรูปหนวดดกของแกเมื่อขบปัญหานั้นแตกได้การมันน่าจะเป็นแบบนี้เจ้าผู้ชายคนนั้นคนที่ขี่รถเครื่องเข้าไปคงจะยังไม่ทันได้พบนายผู้หญิงของมันสิบังเอิญมีคนอื่นแทรกเข้าไปก็เลยแอบซุ่มตัวหลบสายตาพวกนั้นปัญหามันมีอยู่ว่าตอนเกิดเรื่องทำไมมันถึงไม่โดดเข้าไปช่วยเจ้านายมันฮึเขาว่ามันน่าจะช่วยนะเจ้าอ่อนหัวรอกกากเบอร์เรอบอกเสียงหมิ่นๆในตัวคนคนนั้นถ้าพอเทิบเคยเห็นตัวเจ้าหมอเนี่ยจะไม่พูดอย่างนี้หรอกครับมันเป็นยังไงวะ
ตัวมันเองเวลาเดินตัวเปล่ายังแทบจะปลิวล้มอยู่แล้วจะไปช่วยเหลือใครได้ไหวหุ่นตัวเมียชัดๆเลยฮ่าๆเมกะเถยด้วยนะพ่อเทอมเอองั้นก็ช่างหัวมันเถอะหลบรอดไปได้กว่าเราเก่งโขแล้วเสือเทิมปรงอนิจจังเวทนาเจ้าคนที่เอ่ยถึงแต่ข้าชักอยากจะพบตัวมันสักหน่อยเชื่อว่ามันจะต้องได้เห็นเหตุการณ์ตลอดบางทีอาจจะเป็นประโยชน์กับเรามั่งเองพอจะพาข้าไปพบมันได้ไหมไอออนสบายมากครับมันชื่ออาลีเป็นนักดนตรีอยู่ที่ร้านพระเพลิงงั้นคำคำเองเตรียมตัวไปกับข้าทีนี้ถึงตาไอแอบบ้างทางด้านเองมีข่าวคืบหน้าอะไรมั่งบานตะเกียงเชียวพอเทิมเออเอาพอสันฐานประมาณก็ได้อย่าให้มันบานมากนักข้าชักจะเสียววะเสือเทิมว่าพรางหัวเราะคลื่นเคลงเพราะชักจะได้ที่เข้าไปตำรวจรู้หรือยังบอกมีคนตายที่ไร่วังเจ้าตำรวจเอาศพมาผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลแล้วครับขนกันมาเมื่อตอนบ่ายนี้เองสารวัตรคำล้นโดดเข้ารับเป็นเจ้าของคดีเองหรือยังสิเสือเทิมร้องด่าตบเข่าฉาดแบบนี้มันก็กลายเป็นคดีคุดปิดเป็นวิสามันฆาตกรรมคนร้ายยิงต่อสู้ตำรวจก็เลยถูกจับตายสบายหรือไปเลยเป็นอันว่าเจ้าแจ้งกับพี่มันตายเปล่าแง่แง่แม่ให้ตายเถอะข้าชักมันเขี้ยวอยากจะตอกหน้าสารวัตรคำรณให้จังหนับสักทีไอ้เสืออีกคนไม่รู้มันหลงเข้าไปร่วมงานก็ตำรวจใจหินคนนี้ได้ยังไงหลงไว้ใจทางวางใจคนสักวันมันจะจนใจเองเก็บบ่นงึมงำเป็นห่วงเสือกลิ่นสักอีกหลายพักและราวกับความรักความชังที่ถูกแบ่งออกไปให้คนสองคนนั้นกลายเป็นกระแสจิตที่ถูกส่งไปสู่กระแสใจของผู้ที่ถูกเอ่ยถึงรถยนต์คันหนึ่งเลี้ยวปราดเข้าประตูบ้านมาจอดแหมะตรงเชิงบันไดเสือเทิบชะโงกลูกกรงระเบียงลงไปมองในความแปลกตาของมันประตูรถสองข้างเปิดพร้อมๆกันพร้อมกับร่างที่อยู่ข้างในก้าวออกมายืนริมร่าอายุมันขวัญยืนจริงว่าไอ้เสือข้ากำลังพูดถึงเองอยู่พอดีทีเดียวผมอีกคนล่ะนะเทิมไม่บ่นถึงมั่งหรือไงสารวัตรคำรณตะโกนถามขึ้นไปด้วยเสียงกลัวหัวเราะเสือเทิมสะบัดหน้ากลับฉับอาการเย็นชาซ่านออกมาให้เห็นคำรณหันมายักคิ้วกับเสือเชิงกระซิบบอกเห็นหรือยังล่ะเหมือนกับที่ผมเล่าให้ฟังหรือเปล่าเมื่อเช้านะเทิมแกทำท่าหมาเหมือนกับผมแบบนี้แหละมันจะต้องมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นสักอย่างแน่ๆเสือพยักหน้าเห็นด้วยบอกสั้นๆว่าน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันสารวัตรอย่าถือสานะครับปล่อยไปก่อนเดี๋ยวผมจัดการเองคำร้นหัวเราะเบาๆถ้าผมถือสาอย่างว่าจะมาที่นี่กับพี่เสือทำไมล่ะเราขึ้นไปบนบ้านก็เถอะครับเดี๋ยวเสือเก่าจะล้มเสียจับถ้าเปล่าๆสองเพื่อนต่างอาชีพเดินเคียงขึ้นบันไดเรือนไปเจ้าอ่อนเจ้าแอบปลีกตัวออกจากวงอย่างรู้การควรไม่ควรหลังจากจัดเตรียมแก้วเตรียมชามไว้ให้พร้อมสับเสือจัดการรินเหล้าให้เพื่อนนายตำรวจกับตัวเองส่วนเสือเทิมนั่งดื่มขอแข็งไม่พูดไม่จาท่านั่งขัดสมาธิของแกปั้นปึ่งหน้าดูสารวัตรไปแวะหาผมที่บ้านเสือเอ่ยไล่ความเงียบชวนอึดอัดเป็นคนแรกเมื่อเห็นเจ้าของบ้านเอาแต่คุยกับเหล้าท่าเดียวชวนผมออกมากินข้าวเย็นข้างนอกผมก็เลยชวนแวะมาหานะเทิมอ้อเสือเทิมหลุดคำคล้ายเสียไม่ได้เสือซ่อนยิ้มไม่รู้ไม่ชี้พูดต่อไปเรื่อยๆทีแรกนึกว่านะเทิมจะไม่อยู่บ้านซะอีกเห็นบอกไว้เมื่อคืนนี้ว่าจะไปกำแพงเพชรเออแต่สารวัตรยืนยันว่าเมื่อเช้านะเทิมยังไปหาที่บ้านเออผมก็เลยตัดสินใจเสี่ยงมาดูไม่เห็นก็ตาถึงได้รู้ว่านะเทิมไม่สบายมากนี่เองจึงไม่ได้ไปกำแพงเพชรอย่างที่บอกไว้อาการหนักเอามากๆซะด้วยอาจจะลิ้นไก่บวมอ่ะเสือกลั้นยิ้มแย่เข้าไปอีกหรือไม่อีกทีเมื่อคืนน้าเทิมอาจจะใช้ลิ้นทำงานหนักไปหน่อยเลยพูดไม่ออกคนแก่ค้อนขวับขอทีไอ้เสืออย่ายั่วยวนกวนเกือกคืนเสือกพูดมากปากเองนั่นแหละจะบวมซะเองเสือหัวเราะยังพูดจารู้เรื่องดีเห็นจะไม่น่าหนักใจเท่าไหร่หรอกครับสารวัตรพี่เสือลองชวนออกไปกินเหล้ากับเราข้างนอกดูสิถ้าไม่เป็นอะไรจริงๆน้าเทิมน่าจะไปว่ายังไงครับนะเทิมเสือเอี้ยวหน้ามาถามสารวัตรจะชวนนะเทิมไปกินเหล้าข้างนอกสิงเท่าเมินหน้าไม่ยอมสบตานายตำรวจหนุ่มกระแทกเสียงห้วนๆเหล่าบ้านข้ามีเป็นไหยๆกินไปอาไปยังได้เลยเว้ยคนอย่างเสือเทิมไม่เคยตลกบริโภคเหล้าของใครหรอกวะคำร้นดีดนิ้วเปาะซัดเหล้าเข้าปากเกลี้ยงแก้วแล้วก็ร้องบอกได้การแล้วพี่เสือจิตใจนะเทิมเป็นปกติสุขภาพเยี่ยม
พูดจารู้เรื่องดีผมเห็นจะเอาตัวไปสอบสวนได้เลยเสือเทิมสะดุ้งเฮือกมองสารวัตรหนุ่มตาถลนโดดลงไปในหลุมดักโดยไม่รู้ตัวสารวัตรว่ายังไงนะขอชัดๆอีกสักหนเถอะหน้าผมขอจับกลุ่มนะเทิมเฮ้ยพูดเป็นเล่นผมไม่ยอมไปกินเหล้าก็ตำรวจผิดกฎหมายมาตราไหนไม่ทราบแกหลีตามองยิ้มย่อใส่หน้าถ้าคิดจะยัดเยียดข้อหาขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานก็เอาเลยแต่ระวังไว้ด้วยเวลาโดนฟ้องกลับสารวัตรจะแสบแสนกว่าหลายเท่าคนชั้นสารวัตรขนาดผมไม่เคยตั้งข้อหาโง่ๆอย่างนั้นหรอกครับคำรณยิ้มใจเย็นข้อหาอื่นมีเป็นแข่งขนาดนะเธอมีโอกาสกินข้าวแดงแกงหลวงฟรีๆได้หลายมื้อแล้วกันล่ะครับเสือเทิมกระดิกหนวดยิกๆถลกแขนเสื้อรองท้าหญิงงั้นตั้งข้อหามาให้สวยๆเลยสารวัตรถ้าผิดเส้นผมสู้แหลกว่ามาผมมีความผิดอะไรบุกลุกบุกลุกใครที่ไหนเมื่อไรฮ่าข้อหาช่วยๆพันนี่สารวัตรเก็บเอาไว้หากินก็จะพวกนักเลงปลายแถวจะเหมาะกว่ามั่งความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายเสือร้ายน่ะล้มมาเสียนักต่อนักแล้วเพราะความประมาทแก่สุภาษิตซะด้วยผิดชั้นแล้วล่ะสารวัตรเสือขนาดเทิมน่ะบอกตรงๆล้มยากพระท่านว่าใดๆในโลกล้วนอนิจจังเสือสางว่าดังๆยังดับได้ว่าเขานั่นงัดเอาโจทย์คดีนี้ออกมาเลยเขาชื่อร้อยตำรวจเอกคำลนพิทักษ์ประชาครับก็สารวัตรแม้นผมไปทำผิดคิดไรอะไรสารวัตรย้อนถามเยาะๆแล้วกระดกเหล้าเข้าปากไม่แยแสบุกลุกที่พักอันเป็นสิทธิโดยชอบของผมจนถึงห้องนอนเมื่อเช้านี้เสือเท่าสำลักเหล้าพรวดร้องอึงเฮ้ยนั่นคุณแกล้งปราบปรามใส่ไล่ผมนี่ว่าคำรณยิ้มเย็นตามเคยแต่นะเทิมเข้าไปในบ้านผมจริงๆเมื่อเช้าเนี่ยแล้วก็เข้าไปจนถึงห้องนอนก็ใช่เข้าไปโดยไม่ได้ออกปากขออนุญาตคนในบ้านก่อนแต่ด้วยสิถูกแต่คนในบ้านนอนหลับหมดจะให้ผมขออนุญาตก็ลิงที่ไหนล่ะมันอยู่ในวิสัยที่จะปลุกและบอกเขาได้นี่ครับผมถือความเป็นกันเองและก็ไม่มีเจตนาจะบุกรุกแต่มันก็ผิดและศาลเท่านั้นจะตัดสินใจว่านะเธอมีเจตนาหรือเปล่าเพียงเข้าไปในบ้านคนอื่นโดยที่เจ้าของบ้านไม่ได้ออกปากอนุญาตนั่นน่ะนั่นแหละบุกรุกเต็มประตูละเสือเทิมหนวดสั่นสารวัตรจะเล่นงานผมข้อหานี่แน่เหรอเอาสิผมจะได้เปิดโปงกลางศาลซะเลยว่าสารวัตรนอนประทุษร้ายหมอนข้างฮ่าๆแน่จริงแลกกันคนละทีใครดีใครอยู่วะคราวนี้คำรณเป็นฝ่ายยิ้มแย้หน้าเจื่อนบ้างเมื่อเห็นเจ้าของบ้านอารมณ์ดีขึ้นเขาจึงหันไปหลิวตากับเสือเป็นเชิงบอกว่าให้เริ่มต้นธุระสำคัญได้เสือก้มศีรษะนิดหนึ่งรับรู้จัดแจงชงเหล้าเอาใจนะเทิมของเขาเสียก่อนแล้วก็เอ่ยกับแกนะเทิมอารมณ์ดีหรือยังอารมณ์ข้าไม่เคยเบ่นสักทีเองมีอะไรว่าไปไม่ต้องแอบยักคิ้วหลิวตานัดแนะกันหรอกวะเปล่าครับผมหูตาข้าไม่ดีบอดนะพูดกันมาตรงๆดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเองนัดแนะกันมาหาข้าเรื่องอะไรสารวัตรไปปรับทุกข์กับผมเสือเริ่มเรื่องสงสัยนัดเทิมจะเกิดเข้าใจผิดอะไรบางอย่างเมื่อเช้าน่ะถึงได้แสดงท่าไม่ค่อยดีด้วยนั่นเรื่องนึงก็อีกเรื่องนึงซึ่งสำคัญกว่าเรื่องแรกและก็ออกจะไม่ค่อยดีนักสำหรับนัดเทิมเราเลยเป็นห่วงกันต้องรีบมาสอบถามข้อเท็จจริงผมจะเริ่มที่เรื่องหลังนี่ก่อนก็ตามใจเองนัดเทิมต้องสัญญาก่อนนะว่าจะพูดความจริงกับผมว้าเองเห็นข้าเป็นคนชอบพูดโกหกพกลมไปแล้วเหรือเปล่าครับผมกลัวนัดเทิมจะใช้วิธีนิ่งไม่ยอมพูดจาหากเกิดความจำเป็นมากสัญญานะครับเสือเทิมผงกหัวกระแทกเสียงรำคาญเออได้เสือมองแกอย่างช่างใจอยู่ครู่จึงว่าเมื่อคืนนี้เราสี่ห้าทุ่มนัดเทิมขับรถไปที่ประดางวังเจ้าหรือเปล่าครับอดีตเสือร้ายผู้ยิ่งใหญ่ทิ้งหางตาไปยังสารวัตรคำรณแวบหนึ่งสีหน้าของแกเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมแต่ก็ยอมรับเสียงหนักแน่นแล้วตามด้วยคำถามไปเองรู้ได้ยังไงมีคนเห็นรถนะเทิมจอดซุกอยู่ในป่าข้างถนนเขาโทรไปบอกตำรวจเมื่อตอนสายวันนี้ทีแรกตำรวจไม่รู้หรอกว่าเป็นรถของใครกระทั่งเช็คทะเบียนรถจึงรู้ว่าเป็นรถของนะเทิมใครเป็นคนโทรบอกตำรวจเสือสั่นหน้าเขาไม่ยอมบอกชื่ออ้างว่าไม่ต้องการเสียเวลาทำกินขอทำหน้าที่พลเมืองดีเท่านั้นแหละตรงจุดนี้แหละครับที่ทำให้เราสงสัยว่าอาจจะมีลับลมคมในบางอย่างผมไปดูที่จอดรถของนัดเทิมกับสารวัตรมาแล้วเราเชื่อกันว่าตามปกติไม่น่าจะมีใครเห็นง่าย
เว้นแต่คนที่จะเดินผ่านออกมาจากไร่ในเวลานั้นและก็บังเอิญมีคนถูกฆ่าตายในไร่ที่อยู่ลึกเข้าไปทำให้นัดเทิมออกจะตกที่นางลำบากสักหน่อยถ้ามีการสอบสวนกันขึ้นถึงเรื่องรถอีกหนที่เสือเทิมฉวัดหางตาไปมองคำรณด้วยประกายของความขุ่นมัวก่อนจะพูดกับเสือข้าพอจะดาวรูปการออกเจ้าคนไร้ติดซัดเจ้าของไร่เสือสองศพคงจะหลบออกมาพบรถของข้าเข้าสิมันก็เลยจัดแจงโยนความผิดมาที่ข้าซะเลยเลวบัดซบจริงๆใช่ไหมสารวัตรแกเขม็งตามองนายตำรวจอีกฝ่ายไม่เข้าใจเจตนาว่าถูกกระทบด่ารีบรับคำใช่ครับเล่ห์เหลี่ยมมันเหลือหลายมากผมเห็นพิรุธข้อนี้เลยรับเอาคดีมาทำเองเพราะคนตายคนหนึ่งที่ชื่อแจ้งมีเรื่องผัวพันกับคดีเก่าอยู่ในแจ้งคนนี้แหละครับที่เป็นคนถ่ายรูปคู่พี่เสือกับคุณพระพึ่งที่แม่สอดเสือเทิมยิ้มเยาะเย้ยกลับไปทันใดแบบนี้สารวัตรก็หวานสินะปิดคดีได้สบายตัวเองได้ความดีความชอบซะอีกด้วยกำไรหลายชั้นนี่ฉลาดมากไม่มีใครเหมือนสะดุดหูโครมเบอร์เร่อทั้งเสือและคำรณมองไปที่แกเป็นตาเดียวเสือเทิมกระดิกหนวดไม่แยแสป้องออกไปอีกเอาละทีแรกผมตั้งใจจะลืมมันนึกเสียว่าเป็นฝันร้ายแต่ไหนๆตัวเองถูกดึงให้เข้ามาพัวพันอีกจนได้ก็แบ้ไตกันออกมาตรงๆให้รู้แล้วรู้รอดไม่ต้องมาตีหน้าหรือว่าใส่หน้ากากหลอกลวงกันอีกจากนั้นสารวัตรจะคิดเข็นผมอีฐานไหนต่อไปอีกก็เป็นอันซัดกันแหลกละเดี๋ยวครับนะเทิมคำรณร้องห้ามทำไมผมจะต้องเข็นนะเทิมและเราจะต้องซัดกันแหลกด้วยฟังดูมันไม่ค่อยจะสวยนะครับเสือเทิมแยกเขี้ยวตอกออกไปเต็มโตมจะได้พูดสะสวยขนาดไหนอีกล่ะในเมื่อของจริงมันเป็นเรื่องสวยทั้งแท่งสารวัตรไปยิงคนตายแล้วกลับเอามาป้ายผมหาคำรณร้องตาเหลือกไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกศพเจ้าแจ้งกับพี่ของมันเป็นพยานอยู่แล้วใช่ผมก็ไปที่ไร่นั่นตั้งใจจะไปพบเจ้าแจ้งเพื่อหาทางเค้นเอาความจริงเอาต้นตอสำคัญคนที่มันคิดเล่นงานไอ้เสือกับสังหรณ์ใจกลัวเจ้าแจ้งจะถูกพวกเดียวกันฆ่าปิดปากซะก่อนฮะทำไปทำมาสารวัตรจัดการก็เจ้าแจ้งซะเองใครเป็นคนบอกนะเทิมพี่เจ้าแจ้งยืนยันกับผมเองมันยังไม่ตายสนิทมีเวลาให้ความจริงหลายคำสารวัตรแต่งเครื่องแบบโกรานเข้าไปเล่นงานมันซะด้วยกับหัวหมูติดบ้างก้างปลาทูสองแง่งอีกคนจำไม่ได้หรือที่เมื่อคืนซัดกับพวกผมที่ตามเข้าไปติดออกตูมตูมสนั่นไปทั้งไร่โอ้ยเสียดายหลายเมื่อคืนกดเข้าเป้าได้สักลูกก็สวยสิมันมืดไปหน่อยสารวัตรถึงได้ลอยนวลมาถึงวันนี้ไงนัดเทิมเข้าใจผิดครับจะผิดไปได้ยังไงในเมื่อตอนเช้านั้นสารวัตรบอกกับผมเองว่าออกตามล่าตัวเจ้าแจ้งทั้งคืนถึงได้นอนตื่นสายใช่ผมออกล่าเจ้าแจ้งจริงแต่ไม่พบกันและผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไร่ประดางวังเจ้าด้วยสิงเท่าเค้นหัวเราะตำรวจตอแหลก็เป็นเพิ่งเคยเห็นว่ะคำรณสบายใจเสียแล้วเมื่อรู้เรื่องตลอดจึงไม่ถือสาเสียงตอดกระตุกเส้นของแกเขาหันไปทางเสือกลิ่นสักถามว่าพี่เสือพอจะเล่าเรื่องออกหรือยังพอมองเห็นทางแล้วครับคำรณหลิวตาให้แล้วว่าจะใจเดียวกับผมหรือเปล่าไม่รู้สิลองชี้ออกมาชัดๆพร้อมๆกันทีครับว่าใครเป็นคนฆ่าในแจ้งกับพี่มันเอ้า1 2ซ้ํานิ้วชี้2นิ้วของ2หนุ่มจี้ป้องไปยังเสือเทิมแล้วก็จิ้มขาอกของแกไว้สิงเท่าถึงกับเต้นผางร้องเสียงหลงเฮ้ย2หนุ่มหัวเราะครื่นเสือยกมือไหว้พลางหัวเราะบอกว่าขอโทษครับนะเทิมถ้าไม่เล่นกันแบบนี้นะเทิมไม่ยอมฟังไม่ยอมเข้าใจสักทีเป็นความเข้าใจผิดของนะเทิมเองทำให้เรื่องเกือบจะยุ่งแน่และคนจะยุ่งยากลำบากที่สุดก็คือนะเทิมนั่นแหละฮึเสือเทิมชักได้คิดข้าจะต้องลำบากอะไรด้วยวะสารวัตรบอกอยู่เมื่อกี้ไงครับมีคนโทรบอกตำรวจเห็นรถนะเทิมจอดซุกอยู่ปากทางเข้าไร่ที่เจ้าแจ้งไปหลบซ่อนตัวตำรวจคนอื่นที่ไม่รู้ปัญหาลึกลับซับซ้อนมาก่อนเขาจะต้องมุ่งตัวคนร้ายไปที่นัดเทิมเด็ดขาดแต่ความจริงสารวัตรเป็นคนยิงเจ้าแจ้งก็พี่มันนี่ว่าใครบอกนัดเทิมล่ะเพราะคิดอย่างนี้นะสิตัวเองจะลำบากมากขึ้นสารวัตรไม่ได้เกี่ยวด้วยเลยพี่เจ้าแจ้งเป็นคนบอกกับข้าเองนะนั่นแหละคนร้ายมันอ้างชื่อเอาเองพูดง่ายๆมันปลอมตัวเข้าไปจัดการผมเดาว่าทีแรกมันคงต้องการเอาตัวเจ้าแจ้งไปเป็นๆถึงได้ปลอมตัวเป็นตำรวจ
พื่อจะให้ตายใจจะได้เอาตัวไปได้ง่ายๆบังเอิญเจ้าแจ้งคงไหวทันไม่ยอมไปด้วยถึงได้มีรายการยิงทิ้งทีหลังตำรวจพบหัวกระสุนขนาดจุด45ในที่เกิดเหตุด้วยงั้นก็ใช่นะเทิมมือปืนต้องเป็นคนเดียวกับที่นะเทิมเคยเห็นมันซัดสิงขอนที่ศรีสัชนาลัยนั่นแหละสารวัตรถึงโดดลงไปดึงคดีเอามาจัดการซะเองไม่งั้นนะเทิมยุ่งแน่กว่าจะแก้คดีเสร็จอาจจะกินข้าวแดงพุงกลางไปเลยเสือเท่ากระแทกลมหายใจเฮือกแผ่วเสียงคลางเฮ้อวุดวิดติดตารางฟรีแล้วหรือไม่ล่ะคำรณชะโงกหน้าเข้าไปหาถามหัวเราะหัวเราะว่าตานี้นะเทิมเต็มใจออกไปกินเหล้าข้างนอกกับผมได้หรือยังล่ะแกหัวเราะมั่งทว่าฝืนฝืนเต็มทีเอาก็เอาถือเป็นรายการสะดอกเคราะห์ก็แล้วกันวันนี้ขอเป็นเจ้ามือเองเสือหัวเราะหึหึผมเคยได้ยินแต่เขาลดน้ำมนต์สะดอกเคราะห์กันกินเหล้าสะดอกเคราะห์เพิ่งจะเคยได้ฟังจากนะเทิมนี่แหละเหล้ายี่ห้อไหนครับถึงได้ขลังอย่างกับน้ำมนต์น่ะคนแก่ค้อนกระแทกเสียงเขียวเหล้ากลาเกือกวะเอ็งสนไม่ล่ะไอ้เสือสะดอกเคราะห์ก็ได้แก่คนปากมากอย่างเอ็งก็ดีจะเลี้ยงเหล้าฟรีๆยังโดนโยกถามท่าโน้นท่านี้อยู่ได้เอ็งจะกินไหมโทรถามได้เสือบอกยิ้มยิ้มเอาใจคนแก่ใจน้อยนะเทิมเลือกร้านได้เลยครับเอาร้านพระพลึงก็แล้วกันพอดีเขามีธุระจะไปที่นั่นอยู่แล้วยังไม่ได้เล่าให้เองกับสารวัตรฟังเสือเทิมเพิ่งนึกขึ้นได้หันไปทางนายตำรวจผมได้ข่าวมาว่าพ่อเลี้ยงคำแสนถูกบังคับเอาตัวไปจริงหรือเปล่าสารวัตรจริงครับผมส่งสายออกไปสืบแล้วตอนนี้ยังไม่มีข่าวคืบหน้าเสียดายพี่เสือจะต้องไปทำงานที่สุโขทัยผมเลยขาดกำลังสำคัญไปไหนเองว่าอีก3วันถึงจะไปยังไงล่ะแกหันไปถามเสือเขาก็เล่าความจำเป็นให้ฟังเขตทะเลงครับเจ้าหน้าที่ทางโน้นเข้ามารายงานด่วนว่าเหตุการณ์ไม่ค่อยจะดีผมก็เลยต้องร่นกำหนดเดินทางเข้ามาอีกวันนึงเช้ามืดพรุ่งนี้ผมต้องไปแน่ๆนะเทิมยังไม่มีธุระอะไรทางอื่นอยู่ช่วยสารวัตรที่นี่ก่อนนะครับถ้าได้นะเทิมอีกแรงผมก็เบาใจขึ้นเยอะอย่าโยกคนแก่เลยนะตั้งใจจะช่วยอยู่แล้วไม่ต้องหลอกให้เหลืองหรอกแกเอ็ดเอาก่อนจะวกกลับเข้ามาเป็นงานเป็นการบังเอิญทางผมได้ข่าวบางอย่างมาอาจจะเป็นประโยชน์กับสารวัตรมีคนเห็นตอนบ่ายๆทุกวันแม่พระพลึงพายเรือไปพบคนสนิทของหลอนแถวๆท้ายไร่ห่างจากบ้านพอเลี้ยงคำแสนสัก10กว่าเส้นคำรณชักขุ่นใจที่พระพลึงฝืนคำสั่งห้ามถามว่าคนที่ไปพบคุณพระพลึงเป็นใครนะเทิมทราบหรือเปล่าผมยังไม่รู้จักตัวแต่เด็กๆมันบอกว่าเจ้าหมอนั่นชื่ออารีเป็นนักดนตรีอยู่ที่ลานพระพลึงดูมันจะเป็นกระเทยซะด้วยอ๋อถ้าคนนี้ผมรู้จักวันนี้ก็ไปอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยเสือเทิมเล่าต่อผมจึงเชื่อว่ามันต้องเห็นเหตุการณ์และก็กำลังจะไปสืบถามดูอาจจะได้เรื่องได้ราวเพิ่มขึ้นคำร้อนออกจะตื่นเต้นกับข่าวใหม่มากเขาร้องขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นเห็นจะได้การผมสงสัยมาตั้งแต่แรกแล้วคิดไม่ออกว่าพวกคนไล่มันยิงสู้กับพวกไหนทางตำรวจสอบสวนดูแล้วไม่มีใครรู้เรื่องคงเป็นนายอาลีนี่เองอาจโผล่ไปให้พวกนั้นเห็นตอนกำลังชุลมุนเลยถูกไล่ยิงกระเจิงแต่ทำไมนายอาลีไม่เข้าหาตำรวจอย่างน้อยก็ควรจะไปพบผมก็ยังดีอารีคงคุมสติยังไม่ได้ครับนิสัยแกครึ่งกลางๆอยู่แล้วนี่เลยตะเลิดหนีสุดฤทธิ์เสือให้ความเห็นรอสักพักหนึ่งให้เวลาแกสงบอกสงบใจซะก่อนคงจะกลับมาเองแต่กับสารวัตรอารีคงไม่กล้าเข้าไปหาหรอกทำไมพี่เสือไม่น่ามีอะไรที่เขาจะต้องมากลัวผมนี่นะสารวัตรอย่าลืมสิที่อารีแอบไปพบคุณพระพลึงเท่ากับว่าทั้งสองคนทำความผิดร่วมกันอยู่แล้วคือขัดคำห้ามของสารวัตรยิ่งการกระทำเนี่ยมาเป็นสาเหตุให้เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมาอีกทั้งสองคนยิ่งไม่กล้าพูดถึงความผิดของตัวเองแน่ๆก็จริงฮะคำรณตีหน้ายุ่งมิหน้าคุณพระพลึงรีบถือโอกาสขนของออกจากบ้านพ่อเลี้ยงคำแสนเลยอ้างว่าไม่ถูกกับคำหยาดอยู่ไม่ได้ที่แท้ก็คงจะต้องการหลบหน้าผมเธอบอกหรือเปล่าว่าจะย้ายไปอยู่ไหนบอกครับจะกลับไปอยู่บ้านเป็นห่วงร้านพูดทำนองว่าเมื่อตำรวจยังให้ความคุ้มครองไม่ได้ก็ขอตายดาบหน้าจะช่วยตัวเองตายเป็นตายไม่ขอพึ่งความช่วยเหลือของใครทั้งหมดถ้าคุณพระพลึงกลับไปร้านบางทีเราอาจจะได้พบอารีที่นั่นด้วยผมคิดว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าสารวัตรไม่ต้องไปที่นั่นหรอก
ผมกับน้าเทิมจะแสดงเองทำเป็นว่ายังไม่รู้เรื่องร้ายที่เกิดขึ้นบางทีอาจจะสอบถามกันได้ง่ายกว่าที่สารวัตรจะไปด้วยอย่างเสือมันว่าก็ถูกต้องว่ะสารวัตรอยู่กินเหล้าร้อนที่บ้านผมก็ได้เสือเทิมสนับสนุนคำรณยอมรับฟังเสียงที่มากกว่าแต่บอกว่าเอาไว้กลับมาพบกันตอนดึกอีกทีดีกว่านะเทิมหาทุ่มพบกันที่นี่ได้สารวัตรจะไปไหนต่อล่ะอึกอักนิดหน่อยก่อนจะอ้อมแอ้มตอบตั้งใจจะไปเป็นกำลังใจให้คุณคำหยาดหน่อยครับฮ่าฮ่าเลือกจังหวะเหมาะซะด้วยถึงยังไงก็ยังนับวันดีกว่ากลับไปนอนให้กำลังใจหมอนข้างอย่างเมื่อเช้าหรอกนะฮ่าฮ่าเสือเทิมกระทุ้งส่งคลื่นแครกแล้วตบไหล่เสือไปว่อยเสือบุกรังกระเทยกันได้แล้วเพียงขอให้พบนางอารีทีเถอะวะ